มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่ลูกติดโควิดโรงพยาบาลเตียงเต็มหมดหนทางต้องโบกผ้าขอความช่วยเหลือ22กุมภาพันธ์2565เจ้าหน้าที่รุดช่วยเหลือหญิงสาวอายุ26ปีที่อาศัยในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหลังติดโควิด19พร้อมกับลูกสาววัย1ขวบ7เดือนโดยได้ไปตรวจผล PCR ที่โรงพยาบาลเอกชนเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ผลติดเชื้อโรงพยาบาลสั่งให้กลับไปรอที่บ้านแต่ว่าลูกป่วยหนักไข้ขึ้นสูงติดต่อไปรักษาที่ไหนเตียงก็เต็มไม่ว่างจึงโบกผ้าออกมาจากนอกห้องวิงวอนขอความช่วยเหลือหญิงสาวเผยนะคะว่าตนเองเริ่มเจ็บคอและหายใจเหนื่อยลูกมีไข้ตัวร้อนวัดอุณหภูมิได้ถึง38องศาเซลเซียสนะคะมีอาการไออาเจียนซึมไม่ค่อยดูดนมพอไปตรวจโรงพยาบาลพบว่าติดโควิด19แต่ไม่มีเตียงให้รักษาต้องกลับมานอนรอที่บ้านแต่ผ่านมาหลายวันลูกป่วยหนักโรงพยาบาลไม่ติดต่อกลับมาติดต่อไปยังสถานพยาบาลหลายแห่งก็ไม่สามารถรับเด็กอายุต่ำกว่า3ขวบเข้ารักษาได้จึงวิงวอนขอความช่วยเหลือผ่านสื่อและสังคมช่วยรักษาลูกด้วยค่ะทั้งนี้แฟนของตนเองได้แยกห้องกันอยู่หลังตรวจ ATK เบื้องต้นไม่พบเชื้อแต่หลังจากนี้อีก3วันก็จะตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้นำตัวแม่ลูกไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลสนามวัดโบสถ์ดอนพรมโดยเร็วเพราะกลัวว่าเด็กจะป่วยหนักกว่านี้เพราะว่ารอความช่วยเหลือมาหลายวันแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ